สิ์อยากเรียนขอหลักคิดสำหรับการเตือนตนเองไมาให้ดูนสรุปและแงม่มุมได้บ้างทีดเราขควรน้อมาพิจารณาก่อนต้งความเห็นจงก,ก็เตือนตัวเองว่าอย่าดูนสรุปไม่ไม่เห็นจะยากนะคืออ คือการการพิจารณาอะไรทำนองนี้ส่วนมากก็จะเอาเอาหลักคุณกับโทษใช่คือโทษของการดุนสรุปคุณของการไม่ดุนสรุปแต่ในในชีวิตของเราเองเราก็คงเคยเผิดพลาดเ,าเพราะด,ดุนสรุปบางเรื่องแต่ในเรื่องเมื่อเรา ผิดพลาดดโดยธรรมชาติอยากจะลืมไม่อยากจะคิด <c oughs> อยากจะลบล้างจากความทรงจำเ่ยต้องฝืนจำเอาไว <c oughs> ้แล้วก็ทบทวนเป็นครั้งคราวนะ <c oughs> นี่เห็นไหมเนี่ยเราเราดูนสรุปเราฟังฝ่ายเดียวหรือว่าข้อมูลเราไม่ครบหรือว่าเราเราไปเชื่อ โคดนั้นซึ่งซึ่งเราก็ไม่น่าเชื่อเขาขนาดนั้นหรือว่าเรา,เาที่เราดูนสรุปเพราะอะไรที่ที่จะดูนสรุปบ่อยเพราะว่าเรามีอคติอยู่ในใจอยู่แล้วสมมติเรามีอคติว่าคนานั้นเห็นแก่ตัวสมมติแล้วมีใครบันนินทาเขาว่าที่เท่าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้บาง เขาเห็นความเห็นแก่ตัวของคนนัน้เออใช่มันตรงกับที่เราคิดเราจึงพร้อมที่จะรับข้อมูลทั้งๆท,ท,ที่อย่างไม่มั่นใจว่าใช่หรือไม่ใช่ข้อเตือนสตออิสำคัญคือคือ,คอระวังที่สุดเวลาคุยกับคนที่มีความคิดเห็นหรือมีอคติตรงกับเราเนี่ยสำคัญ ใช่ใช่ฉันก็เหมือนกันฉันก็ว่าเหมือนกันอะไรเงีเ้ยเรียนระวังอันก็พยายามให้ให้รอบคอบอ่าอย่งางไรก็ตามนี่ก็ในชีวิตจริงและวโอากาสที่จะได้ข้อมูลครอบอุดมสมบูรณ์ก่อนที่จะตัดสินอะไรก็คงยากนะ,ะแต่เรา ตัดสินอะไรด้วยหาเงินไขยอยู่ในใจว่าระวังนะเราเรา,เราอาจจะผิดก็ได้หรือเวลาเราเราสรุปอราเราสรุปว่าเท่าที่ทราบจากข้อมูลที่ได้รับมาอะไรนะคือคือยอมรับว่าอาจจะไม่ครอบอาจจะไม่ถูกก็ได้แต่เมื่อมีข้อมูลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราจึงสรุปอย่างนี้ เขามีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ไม่เชื่อมัน่นจนเกินไปสิทธิ์เกิดความรู้สึกสงสารตัวเองรู้สึกไร้ความสามารถในการบริหารเวลาจัดการงานจากการที่มีงานให้ทำไม่จบไม่สิ้นสถีแม่วันหยุดพักผ่อน ก็ยังต้องทำงานและนอนดึกได้พยายามทำความเข้าใจกับสถานการณ์แล้วแต่ยังสร้างแรงจูงใจจากภายในให้มีกำลังมีพลังทำงานด้วยปัญญาไม่ได้ขอกราบขอคำแนะนำจากท่านเจ้าคุณอาจา๊รทมาก็สงสารเหมือนกันไม่ใช่ แต่อาตมาจะจะอ่าสะดุดอืมสะดุดเมื่อไหร่สะดุดตั้งแต่ปันถัดแรกว่ารู้สึกไรความสามารถอันนี้เขาคิดว่าคงไม่ใช่แล้วเกินไปอ่าคือวเวลาเราใช้ภาษาที่มันแบบเด็ดขาดเกินไปเนี่ยมันมันก็เป็นเป็นดิมิตหมายว่าว่าอ่า ไม่ใช่แล้วอย่างที่อาตมาเคยเตือนเว,เวลาเวลาเทียงกับคู่ครองนะนะคุณไม่เคยใช่ไหมทุกครั้งอ่ามัน,ม,นมันอย่างนี้มันไม่มีการการสื่อสารในยุดชะงักเพราะเมื่อใครบอกว่าคุณไม่เคยนะสมองมันไปโอเวอร์ดรนีมัน มันเร็วเหมือนคอมพิวเตอร์ที่จะหาตัวอย่างที่เคยเหมือนกันหรือว่าแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยจ,จิตนี้เร็วกว่าคอมพิวเตอร์เลยจะต้องมีตัวอย่างจากอดีตอดีตการที่เราเคยเพื่อจะพิสูจน์ว่าเขาไม่อยู่ิธทํากับเราเพราะนันเมื่อใช้คำว่าไรความสามารถบางคงไม่ถึงขนาดนั้น อแต่้นก็มีปัญหาในการบริหารเวลาจัดการงานอาการที่มีงานให้ทำไม่จบไม่สินเสียทีซึ่งในในเรื่องนี้มันสำหรับอาตมาที่ไม่รู้รายละเอียดมันก็ต้องมีสองอย่างใช่ไหมว่าหนึ่งงานมากเกินไปเกินกำลังสองอก็เป็นปัญหาการการบริหารเวลา เป็นเรื่องของความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญหรือการที่ให้เวลากับขอบลิกย่อยมากเกินไปหรือสามเป็นทั้งสองอย่างผสมกันงานเยอะด้วยแล้วก็ความสามารถในการจัดสรรเวลาก็ปกครองด้วย ซึ่งเราก็ต้องไปดูว่ามันมันเป็นกรณีไหนแต่ตรงนี้สำคัญของกาลิยานมิตรของเพื่อนที่ดีเพื่อนที่เราไว้ใจว่ามีความวังดีตัวเราและมีความรู้ความเข้าใจในงานที่จะให้เสียงสะท้อนว่าเอที่เราที่เราบริหารงานไม่ค่อยจะได้ ก็น่านจะเป็นเพราะอะไรบ้างก็เราก็รับฟังด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนว่าจะปรับรับอะไรได้บ้างแต่ถ้ามีอย่างว่างานมากเกินไปไหมก็เทียบกับคนอื่นที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันแล้วทำอะไรคล้ายกับเรานะมันมากกว่าคนอื่นไหม แล้วทำไมเราจึงใช้เวลามากกว่าเป็นเพราะอะไรซึ่งถ้ามันเป็นเรื่องภายในตัวเราเนี่ยมันสุดท้ายมันจะเป็นอไอ้นิวรอข้อใดข้อหนึ่งนะ,ส,ะส่วนใหญ่หลังการการภาวนาจะมีอาน,นิสงส์งตรงนี้ที่เราจะได้รู้จักตัวเองรู้จักว่าในใจเรานี้นิวรนตัวไหนอยากจะเกิดบ่อยแต่เป็น คันเร่งดงางนั้นนการสร้างแรงจูงใจก็คือปัญหานี้ไม่แน่นอนมันไม่ใช่ว่าเราเป็นคนที่มีสภาวะหนึ่งที่เรียกว่าไร้ความสามารถ อ่ซึ่งทำยังไงยังไงก็ก็จะเป็นอย่างนี้เพราะเราเป็นคนไร้ความสามารถอย่าไปะทับตราตัวเองอย่างนั้นก็ต้อตงทุกวันนี้อ่ถ้าเรากลับมาพูดถึงว่าสามข้อนี้ว่าเป็นปัญหาที่งานปัญหาที่เราและปัญหาทั้งสองอย่างผสมกันถ้าสรุปว่ามันมีส่วนที่มาจากตัวเราเราก็ต้องเชื่อใน คำสอนพุทธเจ้าว่าคนเราเปลี่ยนได้มันก็เปลี่ยนอยู่แล้วเปลี่ยนตามเหตุตามปัจจัยอยู่แล้วแก่ลงทุกวันเป็นต้นแต่เราก็สามารถเรามีสักยภาพที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวเองได้แต่ถ้ามองตัวเองในแง่ร้ายแล้วก็พร้อมที่จะจับผิดตัวเองหรือว,ว่าเกิดปัญหาขัดข้องในบางสัมเติมจะสรุป เลยว่าเห็นไหมเราแย่อย่างนี้ทำอะไรก็ไม่ได้คือการมองตัวเองในแง่ร้ายจนเป็นเป็นสิ่งที่บันทอนความความพยายามจะพัฒนาตัวเองแต่เราพัฒนาตัวเองได้ทำให้ดีขึ้นได้แต่เราจะใช้กำลังของเราคนเดียวก็คงยากเราต้องพูดปรึกษาผู้คุยกับ ผู้วังดีผู้มีประสบการณ์ที่จะช่วยให้เราได้ปรับปรุงตัวเองต่อไปในการทำหน้าที่ครูอาจารย์ของพวกเราคณะครูพระอาจารย์มีเทคนิควิธีการบริหารความสมดุลระหว่างคร,ครุและเปียว อย่างไรเจ้าค่ะขอท่านเมตตา,าแบ่งปันให้กับพวกเราเพื่อจะได้นำไปฝึกปฏิบัติในการทำหน้าที่ครูของพวกเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเจ้าค่ะ <c oughs> คือคำว่าครุหรือว่าครุกับเปียวเป็นคุณธรรมของกาลยานามิตร <c oughs> สองขอแรก ถ้าเราแปลภาษาไทยง่ายก็คือนารักกับน่าเคารพซึ่งตรงสมดุลกันคือถ้าเราเป็นคนน่ารักก็รดยว่าคนมองแล้วว่าน่ารักและลูกศิษย์หรือเด็กร่วมองว่าน่ารักแต่ไม่น่าเคารพมันก็จะมีปัญหาในการทำหน้าที่ของครู แต่ถ้าที่เขาดูเคารพยำเกรงแต่ไม่รักบันก็มันก็โผลไปได้เหมือนกันแต่ความสัมพันธ์ที่ที่ดีที่สุดระหว่างครูกับศิษย์จะจะไม่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นการท้าทายที่นี่ในเรื่องของการเป็นที่รักก็ไม่ควรจะเอาเป็นเป้เปาหมาย มากจองเกินไปเพราะว่ากลายเป็นว่ามันไม่ธรรมชาติคือทำอะไรเพื่อเอาใจเด็กเพื่อเป็นที่รักของเด็กเนี่ยมันก็มันมันก็เสียแต่แต่ความความน่ารักของเราเป็นผลของความเมตตาของความวังดีต่อชันทะในการถ่ายทอดวิชา วิชาการของเราวิชาชีวิตเพราะเราหวังดีต่อเขามุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์ให้เขาทุกคนนั่นแหละก็จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ดูน่ารักเมื่อคนรู้ว่ามีคนหนึ่งหวังดีต่อเราจริงๆโ้ยไม่หวังสิ่งเงินไขรางก็รู้สึกผูกพัน นในความนาเคารพอันนั้นมันก็จะอยู่ที่อขอวัดปฏิบัติของเราในบางสิ่งบางอย่างถ้า,ถาสังเกตว่าบางคนพูดเก่งแต่ตัวเองไม่ทำตามที่ต้องการให้คนอื่นทำดังนั้นขอให้คนอื่นมีวินัยสอนให้ทุกคนมีวินัยตัวเองไม่มีวินัยมันก็ไม่มีน้ำหนักแล้วคนก็ไม่เคารพ ะนั้นผู้ที่มีปฏิบาัามีความสม่ำเสมอมีความอดทนแล้วก็มีความความรู้ความแตกฉานในวิชาที่สอนนั้นก็ทำให้คนเคารพใช่ไหมอันนี้ที่เรากลับมาพูดถึงเรื่องความเลิศทางวิชาการนี่ล,งลงองลอง ตอนนี้เนี่ยสมหรับอาจายมาเขาเคยถามหลายคนมันเขาก็เหมือนกันว่าตอนตอาอารมาเรียนหนังสือนิวิชาที่อาจรมาขยันที่สุดกับวิชาที่เราเคารพครูมากที่สุดโดยเฉพาะในอานที่ครูเขามีชันทะในมีความรักในวิชาที่สอน <c oughs> มีมีครูคนหนึ่งมาเป็นครูใหม่ คือเขาเคยทำงานธุรกิจนะยุคสักสี่สิบปีเขาก็เปลี่ยนชีวิตไปเลยเขาเครียดกับกับงานมากแล้วก็มาสอนหนังสือมาสอนภาษาอังกฤษมาสอนวรรณกรรมอังกฤษโอ้เขารักเชคสเปียร์มากแต่ก่อนนะ่าจมาก็รักภาษารักรัก,รกวรรณกรรมแต่ยังเชคสเปียร์ก็ยังไม่เท่าไหร่ โอ้แต่เพราะคนนี้รักเชคสเปียร์จนจนถึงทุกวันนี้คือเราเราใช้เวลาเทคนิคของท่งานก็จะเอาแค่ย่อหน้าหนึ่งเจ็ดแปดบรรทัดแล้วก็ศึกษาจะเรียนเจะวิเคราะห์แค่ย่อหน้าหนึ่งเป็นชั่วโมงเลย เพราะเราดูความโอ้ความงามความลึกซึ้งในการใช้ภาษาในการทุกอย่างนะเราเรารู้สึกรักครูคนนี้มากและในขณะเดียกรขารบว่าโอ้เขาคิดได้ขนาดนี้เขาสามารถอธิบายสามารถปลูกฝังชันทะในใจเราถึงถึงคนนี้ก็ก็รู้สึกเขารบด้วยรักด้วย ดังนั้นการ,การเป็นที่เคารพก,ก็เด็กก็ต้องเห็นว่าเราเป็นผู้ที่มีขอวัดปฏิบัติมีวินัยของเรามีความตั้งอกตั้งใจในการทำหน้าที่ของเราด้วยแล้วก็มุ่งความเลิศในวิชาการของของเราด้วยยังคิดจะคอยคัดกล่าวตัวเองไม่ว่าในเรื่องอความพัฒนาความรู้ และพัฒนาความสามารถในการทายโทษก็เป็นที่เคารพด้วยที่รักด้วยดังนัอาตมาว่าโดยสรุปในการที่พยายามพัฒนาความเป็นครูของเราในทุกในทุกด้านอันนี้ก็จะมันก็จะเพิ่มทั้งความน่ารักและความน่าเคารพนตัว สิท์ขอความกรุณาพระอาจารย์ได้แชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปะทะกันของอาหรับกับยิว <c oughs> ไม่ว่าจะเพราะความเชื่อทางศาสนาศาส,สนาที่ต่างกันหรือเพราะแย่งดินแดนที่อาศัยจะมีผลกระทบไม่ไม่มากกว่าน้อยต่อชาติไทยประเทศไทย ในฐานะชาวพุทธเราควรจะวางใจวางความคิดวิเคราะห์เรื่องเหล่านี้อย่างไรดีเจ้าค่ะและในฐานะคุณครูหากนักเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องความแตกแยกนี้กราบขอพระคุณเจ้าค่ะคุณครูหรือทางโรงเรียนควรวางนโยบายในการคุยกับนักเรียนยังไงเจ้าค่ะ โอ้เรื่องนี้มันมันใหญ่มันเ,เป็น <c oughs> เรื่องโลกแตกเป็นโอ้ถ้าถ้าถ้าระหว่างการการปฏิบัติธรรมจะไม่เหมาะที่จะเข้าไปในรายละเอียด แต่เรากลับมาพูดถึงเรื่องทิฏฐิเรื่องความคิดความเห็นความเชื่อเรื่องค่านิยมเรื่อง values เรื่อง,องมันจึมันจะเห็นว่ามันปัญหามันเกิดขึ้นอย่างไรซึ่งถ้าเราเราพูดกับนักเรียนเพราะว่าเป็นเรื่องที่ที่ทำให้ให้คนมีอารมณ์มันทำให้ให้มีความ โกรธแค้นมากแล้วก็ต่างคนต่างเชื่อว่าตัวเองฝ่ายตัวเองถูกอีฝ่ายนึ่งผิดซึ่งนี่ก็เป็นธรรมะอยู่แล้วว่าถ้าถ้าแบ่งแยกว่าเราว่าเขาว่าฝ่ายเราดีฝ่ายเขาชั่วมันก็มันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งซึ่งระงับได้ยากที่ใน ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกแห่งสื่อซึ่งในในสมัยก่อนเน่จะมะีสงครามที่ไหนมีปัญหาที่ไหนเราก็ไม่ค่อยจะรับรู้รับทราบทต่ีีก็รับรู้ทันทีภายในมื่มีเหตุเกิดก็ภายในไม่กี่วินาทีไม่กี่นาทีคนก็ได้ข่าวทั่วโลก แต่ในข้อคิดทางธรรมข้อหนึ่งก็คือ,อสิ่งที่เราอ่านไม่ใช่กลางถึงแม้ว่าคนอ้างว่ากลางมันกลางได้ยากแล้วก็มีการพยายามที่จะ,ะดึงจิตใจเราไปทางค้างใดค้างหนึ่งอยู่อยู่เสมอถ้าถ้าเรา พยายามหาคนที่เป็นกลางที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมันก็จะมันก็จะดีแต่มันยากมันก็อยู่ที่ความฉลาดในการฟังกันอ่านสื่อด้วยและการการไม่ดวนสรุปหรือไม่กวนโดยเฉพาะถ้าเราอ่านอะไรฟังอะไรรู้สึกมีอารมณ์ขึ้น อันนี้ระวังที่สุดเพระว่ามักจะมีความพยายามจะใช้ความรู้สึกของเรา,าเป็นเพื่อปมประโยชน์ของผู้ทำสื่อ <c oughs> ที่นี่ในใน,นเรื่องของการโฆษณาชุนเชื่อเนี่ยบางก็เป็นอันนี้ก็เป็นบทที่เราศึกษาใี้มีประโยชน์ ว่าต่างฝ่ายต่างต้องไม่ใช่สงครามอาวุธอย่างเดียวเป็นสงครามสื่อด้วยซึ่งก่อหน้านี้มีก็มีการะระเบิดที่โรงพยาบาลที่เมืองทาซาคน500คนเสียชีวิตซึ่งทางอาหรับก็หาว่า อิสราเอลถล่มอิสราเอลก็บอกว่าไม่ได้ถลม่มเป็นจรวดของอาหรับเองเถียงกันไปเถียงกันมาแล้วไม่รู้วจะเชื่อใครเพราะว่าต่างคนต่างต้องพยายามรักษาความนิยมคือถ้ามองในทางธรรมนี่มันจะมีไอ้ข้อคิดข้อพิจารณาในในเรื่องการ เสนอความข้อมูลในทางที่เข้าข้างตัวเองและการที่จะพยายามาใช้ความรู้สึกที่กลัวกังวลเกลียดมา,าเพื่อเป็นผลประโยชน์ก็อต่อฝ่ายคุงตัวเองบานตัวที่เราไม่ต้องไปเข้าไปในรายละเอียดมากแล้วก็ดู ในสิ่งที่เราดูได้ว่าว่ามีผลกระทบต่อความรู้สึกของเราอย่างไรบ้างซึ่งเรื่องของของทิธิอย่างเช่น Israel, อิสราเอลมันก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายพันปีแล้วก็ทางอิสราเอลก็อ้างว่าเ,เขาเคยอยู่สาม พันปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นทีของเขา,เาแล้วก็คนที่มาทีหลังก็บอกว่าอันนี้มันอดีตไปแล้วมันเป็นทีเป็นทีของเราเป็นพันปีเราเป็นทีของใครกันแน่เราจะจัดตัดสินยังไงว่า,าที่ดินเป็นของใครอย่างเช่นถ้าอเมริกาเนี่ยท่าจะถือว่า คนดังเดิมเป็นเจ้าของจริงก็ต้องยกให้พวกอินเดียแดงใช่ไหมบางเพราะว่าเดิมมันเป็นประเทศของเขาซึ่งขนผิียวขาวขโมยไป<ม>คือเราจะเอาพศออไหนว่าปีนี่แหละคือคุ่ที่อยู่ในปีนั้นเป็นเจ้าของจริงอันนี้เพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่มีไม่มี้อตกลงที่ที่ถูกหรือผิด มันก็แล้วแต่จะมองแะ่ต่ต่างคนต่างว่านี่คือของฉันน่ยามามีสิทธิที่จะอยู่ตรงนี้โอ้เรื่องนี้มันมันยาวมากในส่วนนีก็ที่สำหรับจะสอนเด็กก็คือทางทางพุทธศาสนา เราก็มีหลักว่าเรามีความเมตตากรุณากับสปปรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ได้แบ่งแยกว่าศาสนาเราศาสนาเขาไม่ได้แบ่งแยกระหว่างมนุษย์กับสัตว์ดิรชาณเราก็มีความเมตตาและใจความอุเบกขาใจเป็นกลางแล้วก็ไม่ได้ถือว่า,าลูกอของเราในชีวิตของลูกเรามีคุณค่ามากกว่า อาชีวิตลูกของคนที่เราไม่ชอบถือว่าชีวิตคือชีวิตอืถ้าชีวิตมีความหมายมีคุณค่าก็ทุกชีวิตก็ต้องมีความหมายคุณค่าไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนชั้นไหนศาสนาไหนอันนี้ก็มุมมองของของพุทธแต่ที่เป็นกลางโดยแท้อืม คุณแม่จากที่เคยทำอะไรด้วยตัวเองได้พอป่วยก็เริ่มผึงพาลูกส่งลูกๆูกกินดีช่วยดูแลคุณแม่มีอารมณ์หงุดหงิดมากขึ้นจากที่เคยฟังธรรมบ่อยๆกลับไม่ฟังธรรมเลยจะช่วยคุณแม่ได้ยังไงบ้างคะอะ คือมันเป็นเรื่องการเอาใจแม่ใส่ใจเรา,เาคนที่เคยแอคทีฟเคยทำอะไรกับตัวเองมีความเาชื่อมั่นในตัวเองมีความภาคภูมิใจในตัวเองเอมื่อเจอ,เอความเปลี่ยนแปลงในชีวิตก็เชื่อความก,ก็เรียกว่าความพลัดพราก เอการที่รู้สึกว่าอันนึ้งที่เคยได้ก็คงไม่ได้ทไม่ได้ไม่ไม่ได้อีกแล้วที่เคยทำก็คงไม่ไม่เคยทำอีกแล้วอ่าคือพอแก่ลงเนี่ยมันไม่มีความหวังว่าเออเป็นเรื่องชั่วคราวเดี๋ยวาหายไปจะเหมือนเดิมเราจะรู้ว่าไม่เหมือนเดิมและเพราะเราอายุห0 6 0ก็รู้ว่าอะไรๆที่มันเสือ่อมมันไม่มีว่าเหมือนเดิมฮะ จากนี้ไม่มีแต่เสื่อมลงอย่างเดียวมีส่งไว้บ้างส่งไว้กับเสื่อมสองอย่างดีขึ้นไม่มีซึ่งถ้าถ้านักนักปฏิมาติก็อืก็พุทธเจ้าสอนจริงเนาะเกิดแก่เจ็บตายเราเรา,เราก็ไม่ได้ทุกข์มากแต่คนทั่วทั่วไปนะแต่ทำบันจะรู้สึกเศร้าึ้มเศร้าและกลัว แลาะนั้นความอาการงุดหงิดลำคาญบางทีอยู่เบื้องหลังนี่ก็จะเป็นเรื่องความอาการที่มีทุกข์กับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตและรู้สึกอ,อันทีก็วิตกกังวลกลัวตาย <c oughs> แล้วความอารมณ์ทั้งหลายไม่รู้จะจะ ระบายกับใครลูกในดีที่สุดระบายกับลูกไม่อันตราย <c oughs> นั้นเ,เวลาผู้ใหญ่มีมีทุกข์ผู้ที่ต้องรับ <c oughs> ผลกระทบมากที่สุดคือคนใกล้ชิดโดย,ยลูกหลานจึงต้องอดทนอดทนอ,อีกอย่างหนึ่งคือถ้า ถ้าคนมีความมีเวทนามีความมีโรคประจำตัวเพิ่งปรากฏมีเวทนาแบบเรื้อรังอันนี้ก็จะคอยอบันทอนสุขภาพจิตจะทำให้ให้หงุดหงิดลำคาญได้ง่ายเป็นอาการของคือเหมือนกับสติความอดทนสํใครเปรียบเทียบว,ว่ามีจำกัดมีมีแค่นี้ซึ่ง ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่เจ็บไม่ปวดนะก็ใช้กับเรื่องชีวิตประจำวนันเรื่องลูกเรื่องนั้นเรื่องนี่มีพออยู่ในกระเป๋าเหมือนกระเป๋าสตางค์แต่นี้อพอมีมีความเจ็บปวดเรื้อรังอยู่ตลอดทั้งวันมันใช้ความอดทนครับพวกนี้จนเกือบจะหมดไม่เหลือพอมันเจอเรื่องเล็กเรื่องน้อยในชีวิตประจำวนันไม่มีความอดทนเหลือ เขาก็าใช้กับเวทนาไปหมดแล้วมันก็คล้ายๆอย่างนั้นฉันก็ต้องเห็นใจอเอาใจบางเห็นใจบางไม่เถือสาจากหนึ่งปังๆเรื่องนี่ให้ผมเป็นเรื่องครบขันไปเคือ,อย่าไปอย่าไปเครียดอย่าไปน้อยใจว่าอู้มัน เราก็เราก็ดูแลเราก็ปลิปเราก็ยินดีอยู่แล้วแต่ว่าทําไมทําอะไรก็ไม่ถูกใจท่านสักอย่างอืมมันก็มีความหวังนี่ว่าอย่างน้อยท่านก็แบบชื่นใจว่าลูกรักลูกดูแลนะอย่าไปหวังอะไรเลยฮะทําเหมือนเปนพะโพธิสัตว์อ่าเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนอ่าท่านเคยคิดว่าอ่าท่านก็รู้อยู่หรอกท่านก็ขอบคุณอยู่หรอกอีกอย่างหนึ่งที่จะเข้ามา ในใจของผู้ใหญ่เนี่ยความทุกข์หรือความรู้สึกเป็นภาระกับลูกอายแล้วยิ่งถ้าถ้าเป็นอายุมากคือในไอเรื่องการเข้าห้องน้ำหรืออะไรที่มันมันไม่ได้แล้วยิ่งอายยิงๆรู้สึกเป็นภาระกับกับลูกซึ่งพุทธอตมาได้สอนเรื่องนี้บ่อยๆว่าพุทธเจ้าสอนพระ โซนพระให้มีคุณธรรมข้อหนึ่งเรียกว่าสุภโรพรโรก็คือภาระสุภเลวดีคือพระต้องเป็นภาระกระยัยิโยมใช่ไหมอย่างน้อยในเรื่องปัจจัยสีถ้าพระไม่ต้องส่าบาแน่กลัวเป็นภาระคงโยมมากเกินไปหรือว่าไม่ต้องเดี๋ยวพระเราตายใช่ไหมแล้วก็ยินดีแล้วก็ยอมเป็นภาระแต่ต้องเป็นภาระที่ดี Uh, ไม่ได้ uh, เปลี่ยดเปลี่ยนญาตโยมไม่ได้จุกจิกจุดดีไม่ได้อ้า uh, วไม่ไอมย่างนี้ไม่ได้หรอกอาตมาไม่ชอบหรอกชอบอย่างนี้ดีท uh, ่านนี้เป็นภ่าระไม่ดี uh, พระต้องมักน้อยสันโดษ uh, ต้องเคารพในบุญของโยมเคารพในเจตนาของโยมนะ yeah. แต่เราก็บอก uh, คุณแม่ว่าเอ การเป็นภาระไม่ว่าเลยฮะคือนี่ก็คือครอบครัวเป็นภาระของกัแหะกันแต่เราทุกคนก็พยายามเป็นภาระที่ดีของซึ่งกันรละกันเท่านั้นเองไอ อ,อีกข้อหนึ่งที่ว่าจักที่เคยฟังทรรบ,บ่อยๆกลับไม่ฟังทรรเลยอาจจะอาจจะน้อยใจนะบางคนก็โอ้ทาบุญสนทานตลอดแล้วทำไมมันจาเป็นอย่างนี้ได้เหมือนเหมือนกับว่าน่าจะได้รางวัลว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะว่าเคยสายบาดพระตกวันอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเด็บางครั้งลูกศิษย์ก็รู้สึกน้อยใจพ่อแม่ รู้สึกเหมือนว่าพ่อแม่สายใจพี่ห่วงน้องแต่ลูกศิษย์กลับได้รับอะไรแบบนี้ไม่เหมือนคนอื่นการที่ลูกศิษย์คิดแบบนี้เป็นความคิดที่ไม่ดีหรือเป็นบาปไหมเจ้าค่ะ คือคือต้องเข้าใจคำว่าบาปด้วยนะคือคือบาปนี่มันเสียงมันให้นะบาปมนนะมันฟังแล้วมันโอ้แต่แต่บาปก็ก็คือการกระทำที่ไม่ดีหรือการกระทำที่ขาดปัญญาตอนนั้นเองอ่ารถ้าเราคิดในทางที่ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองทำให้เป็นทุกข์มันก็ มันก็ใช่เป็นกรรมไม่ดีมันเป็นอย่างน้อยเป็นมันเลกรรมที่ไม่ดีแต่ถ้าเราคิดในทางที่ไม่ดีแล้วทำให้จิตใจเราสาวมองบ่อยๆสุดท้ายมันก็จะปรากฏในกายวาจาได้เราอ,อย่าไปคิดอย่างนั้นก,ก็หนึ่งแล้วต้องทบทวนด้วยว่าใช่หรือเปล่า เพราะบางทีในกสามสี่พี่น้องเนะี่ยแล้วก็คิดว่าพ่อแม่เข้าข้างพี่เข้าข้างน้องตัวเราก็มาก็ถามพี่พี่ก็มีความรู้สึกว่าพ่อแม่เขาเข้าข้างน้อง,น,องน้องก็มีความรู้สึกว่าพ่อแม่เข้าข้างพี่พี่ที่แต่ละคนก็มองไม่เหมือนกันนะ <c oughs> แต่มันบางก็เป็นไปได้เหมือนกันอแต่ว่า ให้มองในสิ่งที่ดีที่เราเราได้ได้รับจากคุณพ่อคุณแม่อย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับพี่น้องดีกว่าก่อนที่จะได้คุณพ่อคุณแม่ให้แค่นี้เราเราก็รู้สึกว่าเป็นบุญกับเราอยู่แล้วถ้าถ้าถ้าจะคิดเปรียบเทียบกับตัวเองคิดเพื่ออะไรอย่างไรก็เลย ต้องเป็นข้อระวังตัวว่าถ้าถ้าเริ่มถ้าอยู่กับครอบครัวมันมันจะเกิดความเซนซิทีฟขึ้นมาเพราะเราจิตมันตกร่องอย่างนี้อยู่แล้วพอณพ่อค,พคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรพูดอะไรชื่นชมพี่และน้องอาวอีกล้วเห็นไหมใช่ไหมคือมันพร้อมที่จะเห็นสิ่งที่เราเราเชื่ออยู่แล้ว และเมื่อพ่อแม่ถ้าทำอะไรให้กับเราเนี่ยรู้สึกว่เป็นกรณีพิเศษนานๆทีแต่ถึงจะได้ก็ไม่เหมือนที่ที่เข้าได้นะก็แม้แต่เราได้แล้วก็ยังไม่ค่อยจะชื่นใจเนั้นก็อยู่ที่ความคิดของเรามากกว่าอย่างออย่าไปคิดในทางเบียดเบียนตัวเองละกัน คุณแม่ได้เสียชีวิตไปหลายปีแล้วมีคนทักว่าแม่อยู่บนสวรรค์เป็นเทพธิดาและมีบางคนบอกว่าแม่กำลังมีทุกข์คือใครไม่รู้นะดูได้ยังไง <c oughs> หนึ่ง เราควรใช้ปัญญาพิจารณาอย่างไรดีชคะขาโอ้ถามว่าคุณมียานวิเศษอะไรที่จะรู้ได้ถึงขังนนี้แต่ว่าะจะเป็นใครก็ตามที่ว่าไม่แน่ไม่นอนเราไม่รู้แต่เราถ้าหากว่าแม่ก็เป็นผู้ที่ มีคุณงามความดีทำคุณทำความดีไว้หลายอย่างแล้วก็แค่นี้เราก็สบายใจได้ว่าคุณงามความดีทั้งหลายที่คุณแม่เคยทำไว้นั่นก็เป็นสเสบียงเดินทางทีนี้ไอ้เรื่องคุณแม่กำลังมีทุกข์นะอาจจะมาเคยเห็นพระในสำนักหนึ่งชอบพูดอย่างนี้กับโยมแต่ว่าเป็นพระมิชาชีพ เพราะพระต้องการให้โยมเป็นเป็นห่วงแล้วก็เอาเราจะทำยังไงเจ้าค่ะคุณยายเป็นทุกข์เป็นอย่างไม่อยากจะพูดลนมัน,ม,นมันทารุณเหมือนกันนะเอา,เอาแล้วแล้วแล้วลูกจะทำยังไงก็ต้องทำบุญนะทำทำบุญเยอะๆนะก,ก็กลายเป็นว่า,เ,าเราจะช่วยผู้ที่ลงหลับไปแล้วโดวยการทำบุญ ทำบุญกันแปลว่าให้เงินอืซึ่งถ้ามีถ้ามีใครมีมีผลประโยชน์แบบนี้ะต้องพูดตรงๆนะ,ะระแวงนะถ้าเป็นพระพูดอย่างนี้ะระแวงให้มากอืมเพราะว่าจามามาว่ามันมันไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นจริง แต่ถ้าเราเชื่อมั่นว่าผู้ที่พูดเป็นผู้วิเศษเป็นผู้มียานมีมีอะไรที่น่าเชื่อถือเราก็ทำบุญอุทิศูนย์กุศลอุทิศให้ท่านนั่นก็มันก็นทำได้เพียงแค่นี้คุณแม่สามารถมองเราอยู่บนฟ้าเหมือนที่เขาว่ากันมีจริงหรือไม่เจ้าคะ่ะ ก็วันนี้คงยากเพราะว่ามันคลุ้มคลื้มเหมือนเมฆเยอะอาจจะเป็นบางวันแบบที่อากาศใสๆหน่อยอคิดว่าไม่นะก็ะะเรื่องเรื่องนี้เราก็พูดจงเล่นแต่ว่าก็ไม่หลบหลูนะแต่ในเรื่องอ เทวดานนในในพระไตรปิฎกก็มีเทวดาลงมาเฝ้าพระพุทธเจ้านั้นก็มันไม่ใช่ว่ามันมันเป็นไปไม่ได้เต็ดขาดแต่อ้ามาถามาว่าอโอกาสที่จะ,ะคุณแม่กำลังอมองเราอยู่ทุกวันนี้เขาทำอะไรอย่าอ่ ไม่นะคิดว่านะไม่น่าไม่น่าจะเป็นไปนได้อยากถามพระอาจารย์ว่าถ้าเราเจอพระรูปหนึ่งสอนดีมีเมตตาหน้าตาผา่องใสขึ้นชื่อว่ามีญาณอย่างรู้จิตใจคนและติตต่อกับเทพเอา้าวก็คงต่ออ,อย่างนี้เนาะเดนปิงบนสายพุทธเช่นพระ อ๋อเนี่ยจากพุทธการพระสิติพระศีวลีได้ทั้งก็บอกว่าเป็นพระโพพระโพตัวมาเกิดในอนาคตอาจเป็นพระอริยเมตไตราหากเราจะเดินตามพระพุทธเจ้าเราควรใช้สติปัญญาอย่างไรเจ้าค่ะก็ถ้าเราเจอพระอย่างนี้ก็ กราบท่านสามหนมาขอให้เป็นอย่างนั้นจริงๆจงเจ้า่ะแล้วก็เดินออกไปเดี๋ยวไปเข้าไปไกลอีกต่อไป <c oughs> ในปัจจุบันสิทธิ์เห็นประกาศรับจ้างไซบาท <c oughs> ตามโซเชียลมีเดียต่างๆสิทธิ์จึง สงสัยว่าการทำชิ้นนี้จะได้รับปุลไหมเจานะ้าคะไม่เข้าใจเมื่อไงรับจ้างใส่บาตรที่ไหนเคยได้ยินไหมครับพระเราเคยไ,ได้ยินไหมยังไม่มีประสบการณ์ครับไม่มีประสบการณ์ตรงมีใครไหมเคยได้ยินเรื่องนี้ประสบการณ์อยากทราบเหมือนกัน เป็นธุรกิจเจ้าค่ะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาหรือว่าไม่สามารถตื่นเช้าไปใส่บาตรเขาก็จะมีคนที่รับว่าอยากจะใส่อะไรก็โทรไปสั่งอ,อะไรก็เขาก็บริการไปใส่ตื่นไปใส่บาตรให้หรือทำอาหารไปใส่บาตรให้แทน <c oughs> <c oughs> มันมันไอ,ไอเรื่องเรื่อง่งจะได้ยินนะีอ่าก็ก็ถ้า <c oughs> เราอยากจะบำรุงศาสนาอยากถาวายอาหารอ่าแล้วก็ไปไม่ได้จริงๆริงในการถ้าือทุกวันนี้ที่อาตอมารับประจำคืออ่าโยมก็ใส่บาตรอยนี่คนนี้ฝากมาคนนี้ฝากมาอ่า อันนี้ก็คือคนคนที่เขาไม่ไม่สะดวกมาใสา่บาทเองก็ก็โอเคเออก็ก็เป็นโอกาสที่เขามีส่วนร่วมในการบำรุงศาสนาดนานในในสังคมปัจจุบันก็คงคงเป็นก้าวต่อไปเนาะว่าว่าไม่มีเพื่อนก็ก็จ้างเข้าไป ก็เป็นธุรกิจที่โอเคนะสหรับอาตมาว่าว่าไอารับคนรับจ้างก็ได้ทำบุญ é, ก็เป็นสามาอาชีพได้นะรับจ้างทำความดีใช้ได้เลยครับซิ์มีคอกังขาว่าการที่เราตายแล้วใจประสงค์บริจาคอวัยวะ เช่นตรงตาหัวใจตับตายเพื่อส่งต่อให้ผู้รอและร่างกายเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ในความเข้าใจของคนมู่มากว่าผู้ตายจะมีอวัยวะติดตัวไปไม่ครบจริงแท้แค่หน่อยคออยือยังไงยังไงมันก็ไม่ได้เอาอวัยวะไปด้วยอยู่แล้ว แต่ว่าไอกการที่สมมติว่าความเข้าใจอย่างนี้ก็อาจจะเป็นว่าถ้าเราทําบุญรักษาศีลห้าเป็นความทําความดีทําบุญพอจะชาติหน้าเกิดเป็นมนุษย์อาจจะเกิดเป็นมนุษย์พิการหรือว่าเป็นมนุษย์ไม่มีตับมีไตมีแต่มาว่าไม่ไม่ใช่เลยไม่ไม่ไม่เคยเป็นอย่างนั้นเ <c oughs> พราะนั่นจะทุกคนที่ สมมติว่าเกิดอุปาติเหตุเกิดอะไรก่อนก่อนตายนะมันชาติหน้ามันก็จะเป็นคนพิการอย่างนั้นอย่างนี้ค็ไม่เกี่ยวก็คือไอ้กระแสบุญและบาปกระแสจิตเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องไปเรื่องของอวัยวะไม่ไม่เกี่ยวท่านั้นจะ ทำพินัยกรรมว่าว่า,วาหลังตายแล้วเราก็บริจาคกัวยาวะถือว่าเป็น,เป,นเป็นบุญเป็นการทําบุญอย่างหนึง่งแต่เราก็ต้องปรึกษาครอบครัวของเราเพราะว่าเราเราตายไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้เขาก็เขาไปเผาเขาไปทําอะไรเขาเรื่องของเขา,เาแต่ว่าบางทีคนรักคนครอบครัวของเราจะไม่สบายใจเราก็ต้อง ต้องพูกการทำความเข้าใจเพื่อให้ว่าเป็นที่ยอมรับของทุกคนทีนี้เมื่อกี้นี้ก็คุยกันเรื่องนี้ว่าว่าถ้าในบางครอบครัวนี้ก็ยังมีมีงานที่วดัดมีการสวดอภิธรรมมีมีอะไรแต่ตามธรรมเนียมแต่ใชแล้วแทนที่จะนำศพไปไปเผาก็นำศพไปที่โรงพยาบาล แต่ว่าการที่มีงานที่ทุกคนสามารถเข้ามาแสดงความเคารพทำพิธีกรรมตามธรรมเนียมของศาสนาเนี่ยต่อมาวันนั้นจะดีดีสำหรับคนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่เสร็จแล้วจะไอ้ไอไอเรื่องศพซึ่งก็เป็นเป็นเป็นสากเป็นเป็นธาตุดินน้ำไฟที่เหลือจากชีวิตไม่ไม่ใช่ตัวเรานะเป็น ท่าที่เราใช้ระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่จะจะทำยังไงต่อไปก็แล้วแต่ศรัทธาเวลาที่เราคิดถึงใครและคิดไปว่าอาจจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับเขาถือเป็นการแช่งเขาไม่เจ้าคะ่ะถ้าเป็นอย่างนี้การคิดแบบนี้ถือว่าเป็นบาปไม่เจ้าคะ่ะ คือคือาบาปคือเจตนาที่ประกอบด้วยความโลภความโกรธความหลงถ้าถ้าการความคิดมันมันพุทดขึ้นมาอยู่ดีๆมันคิดอะไรขึ้นมาซึ่งแบบเป็นเพราะมีความผูกพันเป็นต้นอันนั้นก็เป็นเป็นเรื่องกรรมเก่ามากกว่ามันเป็นผลที่ยังมีความรู้สึกอยู่ในใจ อตจะเป็นการแช่งเน่ยมันมันมันไม่ใช่เรื่องที่เราตั้งใจจะคิดใช่ไหมมันก็มาเองแต่ถ้าถ้าเรื่องร้ายเกิดขึ้นรสมน้ำหน้าอะไรเงี้ยแะ้วยินดีในภาพที่เกิดขึ้นอันนั้นก็จะเป็นมโนกรรมใช่ไหมเอาเป็นความความยินร้ายความหรือความพอใจในความทุกข์หรือความ ความาทุกข์ของคนอื่นเพราะนั้นทุกอย่างต้องกลับมาอยู่ที่ที่เจตนา,าแต่สิ่งเราก็แยกระหว่างความคิดที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ตังใจและความคิดที่ประกอบด้วยการตั้งใจกรรมกรรมจะเป็นบุญหรือจะเป็นบาปอยู่ในเมื่อมีเจตจำนงเข้าไป อย่างเช่นมีความยินดีมีความยินร้ายอเห็นภาพคนที่เราไม่ชอบเกิดอุปาธิเหตุและทุกทรมานแล้วก็รู้สึกพอใจอันนั้นนนันกับตัวนั่งกับตัว,ตวมาหากคนเป็นแม่ครัวต้องทำอาหารมังสวิรัตอยู่แล้วแต่ต้องแยกผักแต่ละหม้อ ชันมอหไม่ใส่เห็ดมอสอไม่ใส่หน่อไม้มอสมไม่ไม่ทานถั่วงอกหมอสีไม่ทานาถ่วลิสงคนเป็นแม่ครัวทำด้วยความรำคาญไม่สนุกเลยหงุดหงิดแต่ต้องทำเพราะหน้าที่เมียทำไมไปงนนี้ แยกอย่างนี้เพราะอะไรฮะไม่เป็นคนอัลเลอร์จีหรือเปล่าไ,ไม่ทราบว่าใครถามเรื่องนี้่แม,ม่ครัวอา่าอาตมาสันนิฐานเอาเองว่าเป็นมู่ใหญ่แล้วก็มีคนที่เป็นอัลเลอร์จีมีแพ้อะไร บางอย่างหรือเปล่าซึ่งต้องแยกอย่างนั้นแต่แยกขยะก็ยังได้ทำไมต้องแยกอาหารไม่ได้ทั้งหมดนี้รวมนจะมะีเรื่องบางอย่างในชีวิตที่อาจจะเพิ่มงานหรือว่าที่ต้องทำไม่เหมือนที่เราเคยทำหรือที่เราคิดลึกๆว่าไม่จำเป็นต้องทำ ไอ้ตัวทุกอยู่ที่ไหนตัววิภารวัสหาไม่อยากต้องทําอย่างนี้ไม่น่าจะต้องทําอย่างนี้ไม่เห็นจําเป็นต้องทําอย่างนี้มันคือเนี่ยฮะทุกอยู่ตรงนี้เพราะไม่ยอมรับแต่ถ้าอย่างที่ว่ามันเป็นหน้าที่อยู่แล้วก็หน้าที่อยู่แล้วก็ต้องยอมรับสิกาจะไปถ้าเราพร้อมพอใจที่จะอยู่ตรงนั้นโดยหน้าที่นั้นเราก็ต้องรับเงื่อนไขของหน้าที่ แต่ถ้าปล่อยให้จิตไปอคติแล้วไม่พอใช้ก็ทุกข์ปรับๆาคนที่มีถามต่อไปคนที่ทานอาหารนี้จะได้กุศลหรือไม่ส่วนคนทำปากหนักหรือไม่ <c oughs> คำถามนี้ไม่เคยมีมาก่อนนะไ <c oughs> อ,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 อ้ทานอาหารนี่มันไม่ไ,มได้ เกี่ยวกับเรื่องกุศลหนะักกุศลเนี่ยบางก็นอกจากว่าจะมีการหลงไหลอยู่กับรสอาหารจือจุก,กจิกจุจีกับอาหารมากจนจิตไม่สงบหรือไม่ปกติแต่ถ้าถ้าหากว่าคนมีมีความจำเป็นาทาง สุขภาพหรือมีความเชื่อมีตรษฎีมีความเชื่อว่าอันนี้ก็ผสมกับอันนี้ไม่ได้คือศาสนาในศาสนาก็เป็นอย่างนั้นศาสนาอยู่นี่จะจะยุ่งมากเรื่องเรื่องนี้กับนี้มันไม่ได้มันจะมีวินัยเกี่ยวกับการปรุงอาหารมากเรยกว่าอาหารโคเชอร์เนี่ยมันตึงยุ่งเหมือนกัน แต่อย่างว่าถ้าถ้าหากว่ามีใครบังคับให้เราทำาก็ก็เข้าใจว่าถ้าจะ,ะน้อยใจแต่ถ้ามันเป็นหน้าที่แล้วเราเราเราหรือว่าเราเป็นอาชีพของเรามันมันก็อ่าไปทุกข์กับมันทำไมดูแลจิตใจของเราดีกว่า เพื่อนของสิทธิ์เป็นโรคซึมเศร้าช่วงนี้เพื่อนโดนให้ออกจากงานกระทันหันแล้วยังมีปัญหาโดนโกงเงิน,นได้หลายบาทเพื่อนมาบ่นว่าอยากให้หนี้ให้จบจบเอาโทบอยากใช้หนี้ให้จบจบแล้วไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วสิทธ์ได้ฟังก็ได้แต่ให้กำลังใจ แต่ไม่ได้ให้เพื่อนยืมเงินไปใช้หนี้คนอื่นซิทธ์ทำถูกต้องหรือไม่เจ้าค่ะที่ให้แค่กำลังใจแต่ไม่ให้เงินสงสารเพื่อนแต่ก็กลัวตัวเองทุกใจจากการให้ยืมเงินอ,อืคือคก็คที่เขาเขาบอกว่าถ้าใช้ใช้หนี้ แล้วก็จะคาตัวตายเนี่ยก็ไม่ไม่ให้ดีกว่าสิเดี๋ยวก็จะโทษตัวเองว่าว่าแบบให้โอกาสเขาใช่ตัวนี้ก็ก็เพื่อนที่ดีก็ให้กำลังใจและคอนซูมเศร้าอย่าให้หมอกมุญกับความความคิดความความทุกข์ของตัวเองจนเกินไป พูดๆแล่อนะาก,การที่ให้ให้ให้เพื่อนมีโอกาสออกจากสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคยเลยที่ชวนให้คิดเรื่องเก่าๆให้ไปออกมาอยู่ต่างจังหวัดหรือมาอยู่โดยเฉพาะมาอยู่กับธรรมชาติอย่างอย่างอย่างที่นี่นะทางเขาใหญ่แล้ว่าที่ไหนที่เปลี่ยนอารมณ์ได้ก็ดีถ้ามีเวลาอืม <c oughs> พาไปเดินพาไปเทรคกิ้งเชียงใหม่อะไรอย่างนี้ที่ต้องไปค้างไปไปกางเต็นอะไรอยู่ธรรมชาติที่มันลำหลังลาบากหน่อยเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ปิดโทรศัพท์ไม่ให้ดูขา่าวไม่ไม่ให้เล่นโซเชียลมีเดียออกกำลังกายทุกวันให้มันเหนื่อยกายมันใช่ไม่ใช่นั่งคิดทั้งวันถ้ามีโอ,อกาสพาไปทำทำบุญ ช่วยคนอื่นให้ให,ให้มีความรู้สสกเอ,อเราก็ยังสามารถให้ความสุขกับคนอื่นได้ก็ยังทำอะไรที่เป็นประโยชน์ได้นะก,ก็ก็ล้วนแต่เป็นเป็นประโยชน์ทั้งนั้นีนถ้าถ้าเพื่อนเป็นเป็นชาวพุทธหรือเพื่อนมีศรัทธาในพุทธศาสนาก็ต้องยำในก็ไม่ยัดเยียดนะแต่ถ้าเขาสนใจแล้วเขาเชื่อว่า พุทธศาพุทธเจ้าท่านสอนว่าตายแล้วไม่สูญนะไม่ใช่ตายแล้วปัญหาหายไปนะมันจะยิ่งรายกว่านี้หลายเท่าตัวหลายร้อยเท่าตัวมาการค้าตัวเองไม่ใช่การออกไม่ใช่ทางออกอมันเป็นการทำลายโดยเองในระยะยาวคืออย่างว่าถ้าเขาเขาเป็นคนมีศรัทธาในพุทธศาสนา เราก็เราก็อธิบายแล้วก็เตือนว่าศาส,สนาของเราสอนอย่างนี้นะ <c oughs> นั้นไม่ต้องให้เงินหรอกแต่ให้กำลังใจดีหาเราต้องทำงานร่วมกับผัวหน้าที่เอาพกพ้องหรือเพื่อนตัวเองจนพิษเป็นถูกเราต้องทำยังไงเจ้าค่ะ <c oughs> <c oughs> โ้อยากเนาะในชีวิตทำงานอ่าอย่างนี้มันเยอะเหมือนกนก็ก็ถ้าพูดตรงไปเรามามีทางเลือกสองอย่างอางหนึ่งอดทนสองออกจากงานเด้เห็ไหมคือถ้าอ่าถ้าจะขึ้นอยู่ตรงนี้มันอ่ามันจะอยู่ได้ไหมถ้าถ้ารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้ว มีทางเลือกไหมไปทำงานที่อื่นได้ไหมถ้าไม่มีทางเลือกอก็ต้องอดทนถ้าจะปลอบใจตัวเองแล้วมีขอคิดที่เป็นกำลังใจว่าว่าทุกอย่างก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีความไม่แน่แน่นอนอบางทีก็มีการทำความผิดมันถึงจุดหนึ่งที่มัน เหมือนถึงที่สุดของมันนคะนนั้นจะออกจากงานเพราเกิดความเสียหายมันก็มีความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นแต่เมื่อกี้นี้เ,เมื่อเช้าก็พูดถึงาการพิจารณาเรื่องอาชีพว่ามีสีข้อใช่ไหมจำได้ไหมว่าหนึ่งต้องทำงานาในที่ เราซื่อสัตย์ได้หรือว่าพูดได้ว่าไม่ไม่กระทบต่อศีลห้าของเรา,าถ้าเราทำงานในที่รักษาศีลห้าไม่ได้อันนั้นก็คงไม่เหมาะข้อ,อที่สองเป็นงานที่ไม่เปลียป่ยนเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนสังคมไม่เปลี่ยนมีไม่เปลียป่ยนเปลี่ยน สั์ทีระชานไม่เปลี่ยนแปลนธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสาม,มเัเป็นประยนอนนี้ก็เป็นสองข้อที่มันเป็นมาตรฐานตดำสุดถ้าได้อีกสองข้อในว่าสมบูรณ์ว่าหนึ่งเป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแต่สี่เป็นงานที่ สอดคล้องกับหลักการปฏิบัติธรรมของเราหรือว,ว่าสนับสนุนการปฏิบัติธรรมของเราในดีที่สุดเพราะนั้นใน,ในเราอยู่ในทำงานที่ไหนอย่างไรแล้วก็ควรจะเอาสีข้อนี้มาพิจารณาในการที่สมควรจะอยู่ตรงนั้นหรือว,ว่าถ้าแต่ตอนนี้เราก็ยังไม่มีทางเลือกเราก็คอยวางแผนว่ามีโอกาสเมื่อไหร่จะเปลี่ยนเราก็จะเปลี่ยนไป พวกเราคุณครูบางครั้งรู้สึกทอ้อแท้น้อยใจโดยเฉพาะเวลาที่ได้รับเสียงสะท้อนจากนักเรียนหรือจกผู้ปกครองบ้างผู้บริหารบ้างทั้งที่เรารู้สึกว่าเราพยายามอย่างดีที่สุดแล้ว ขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนำหลักการคิดพิจารณาการรับรู้เสียงสะท้อนต่างๆไม่ว่าจะจากใครก็ตามให้เป็นกุศลธรรมเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองของเราแทานที่จะคิดจิตดกอทอนทุกเช่นนี้เจ้าค่ะ <c oughs> โลกธรรมสันเริญนินทาเนาะา ทีนี้เรา,เ,าเราก็ต้องมีอยู่ตรงการกับตัวเองว่าในเมื่อเราเป็นผู้ที่ยังไม่ perfect, เพอร์เฟกงานเรายังไม่สมบูรณ์ก็มียังมีจุดหมอดบ้างามีคิดเข้าค้างด้วยเองบ้างมีความผิดพลาดบ้างเ,าเราจะพัฒนาตัวเองเ,อเราต้องอาศัยเสียงสะท้อนจากกลัลยาณมิตร ถ้าอาศัยแต่สติปัญญาของเราคนเดียวก็คงคงยากฉะนั้นเราต้องฝึกตนให้พร้อมที่จะรับเสียงสะท้อนและที่จะให้เสียงสะท้อนในโอกาสที่ทสมควรทีนี้ผูท้ที่ถ้าถ้าเสียงสะท้อนที่ดี หรือว่าก็เป็นแบบสุภาษิตคือผู้ให้เสียงสะท้อนในเวลาที่เหมาะสมทุกกาลเทศะ,ะ,ะเขาพูดสิ่งที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์แล้วก็พูดกับเราด้วยความวังดีแล้วใช้ภาษาที่สุภาพอันนี้อุดมการแต่ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นได้ว่าบางที เขาหรือว่าใครให้เสียงสะท้อนที่มันไม่จริงก็มีและไม่เป็นประโยชน์แต่ว่าเขาหวังดีเขาเชื่ออย่างนั้นแล้วเขาหวังดีแล้วเขาพยายามพูดให้สุภาพก็มีหรือบางทีเขาอาจจะพูดสิ่งที่จริงเป็นประโยชน์แต่แต่พูดไม่สุภาพเลย ไม่ให้เกียรติเราเลยเพราะ,ะนั้นถ้าเรามีปัญญาที่แยกแยะประเด็นออกไปว่าอสิ่งที่เขาพูดใช่หรือไม่ใช่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์อืเขาวังดีไม่วังดีสุภาพมีสุภาพเราก็สามารถได้กำไรแต่ว่าทุกคนนี่ก็ต้องมีอัตตาตัวตนอยู่บ้างฉะนั้นก็ต้อง Uh, อย่างน้อยก็เป็นการเตือนว่าอุตราใดที่มีอัตราตัวตนนะเราก็พร้อมที่จะน้อยใจเสียใจเมื่อเรารับฟังสิ่งที่เราไม่อยากรับฟัง uh huh. uh huh. uh huh. ทีนี้โด,โดยทั่วไปก็คือ,คอถือว่าเราเป็นสิ่งที่เราเราอยากจะเน้นในใน uh, หมู่ที่เป็นชาวทอสีชาว ปัญญาประชีพและชาวปัญญาเด่นต้อนว่าว่าในการสร้างชุมชนกิลิยานามิตรวิชาที่สำคัญคือวิชาการหายสิ่งสะท้อนหายสิ่งสะท้อนอย่างไรมันจึงจะผู้ที่รับก็จะรับได้ง่ายได้ดีและต้องฝึกตัวเองอเพื่อจะได้รับฟังเสียงสะท้อนอย่างไร เพราะเป็นสิ่งที่ยากไม่ว่าจะให้เสียงสะท้อนที่ถูกต้องตามหลักหรือจะรับเสียงสะท้อนโดยไม่น้อยใจไม่เสียใจนะมันไม่ใช่จะง,ง่ายถ้าเป็นเรื่องที่ท,ทุกคนควรจะฝึกดังนั้นในในในกรณีที่มีใครให้เสียงสะท้อนแล้วก็รู้สึกว่าเราทำดีที่สุดแล้ว ก้อนอื่นก็อาจจะถามข้อแรกว่าเอไอผู้ที่ให้สิ่งสะท้อนหวังดีหลือปองร้ายคือถ้าคิดว่าส่วนใหญ่นะีหวังดีหวังดีต่อโรงเรียนหวังดีต่อ,อต่อเราซึ่งในแค่นี้เราก็พร้อมที่จะให้อภัยเขาถึงแม้ว่าเขาด่วนสรุปหรือเขาไม่เข้าใจหรือเขาพูดแบบไม่น่าฟัง แต่อย่างน้อยเขาก็มีความความว่งดีต่อโรงเรียนเขาจึงพูดอย่างนี้เลยว่าบางทีเขาพูดไม่รู้อมันเขามีอคติต่อเราหรือเปล่าเขาจึงพูดอย่างนี้มันแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่ที่เขาพูดมันก็มีส่วนจริงเหมือนกันนะไม่อยากจะรับแต่ว่าต้องรับว่าใช่เหมือนกันแล้วก็เราถือว่าเราก็ได้กำไรอืม สรุปแล้วว่าการการการเอาเรื่องสุภาษิตทูภาษิตนี่นหมวดนี้มาใช้ในการสื่อสารม,มีประโยชน์มากสุภาษิตคือพูดจริงประโยชน์ทูกกาและเทศะด้วยความวังดีด้วยสำนวนที่สุภาพออนโยนาฟังทุภาษิตก็พูดไม่จริงไม่เป็นประโยชน์ไม่ถูกกาและเทศะพูดด้วยการปองร้ายพูดอย่าง มาสำนวนไม่ไม่น่าฟังเ,เราก็คอยดูว่ามันเป็นคอไหนบ้างมันจ,จึงจะจิตจึงจะไม่ไม่เกิดอารมณ์ที่เป็นอกุศลได้ง่ายเพราะมีการอาคอยใช้ปัญญาพิจารณา <c oughs> หากเราต้องทำงานกับคนที่มีความรู้สูง มีความสามารถสูงมีความมั่นใจสูงและมีความเชื่อมั่นในข้อมูลและความคิดของตนเองมากอยากขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าจะทำงานกับคนเหล่านี้อย่างไรให้อยู่กันได้ดีโดยดีกอ <c oughs> <c oughs> ก็ก็ถ้าเราถ้าเราทำทำงานกับคนที่มีความรู้สูงมีความรู้มากาก็ถือว่าเป็นเป็นบุญนะคือเราจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก,ก่อนอความสามารถเหมือนกันเ็เราก็จะได้สังเกตในศึกษาอาจจะได้ทิปอไได้ได,ได้ขอคิดที่เอาไปใช้กับตัวเองอ ถ้ามีความคนที่มีความมั่นใจสูงเราก็พิจารณาให้เห็นข้อดีข้อเสียของความเชื่อมั่นในตัวเองอสูงคือความเชื่อมั่นก,ก็คือมีความเด็ดขาดมีความมุ่งมั่นแต่ข้อเสียคือผิดพลาดได้ง่ายแล้วก็เมื่อผิดพลาด ไม่สามารถยอมรับได้มกมันก็ทำให้ให้เกิดมีปัญหาเชื่อมั่นในตัวเองมากมันจะทำให้เกิดมานะถือว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นฉลาดกว่าคนอื่นจะมีผลกระทบต่อบรรยากาศในที่ทำงานและความสามัคคีของของของ,ของทีมงาน นั้นเราก็มองให้เออข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรทีนี้เราเราจะทำอะไรได้มันก็อยู่ที่ว่าเรา,เอ,าอายุของเราตำแหน่งของเรานะทำเป็นลูกน้องของเราที่เป็นอย่างนี้มีการเทศซาเราก็ให้เสียงสะท้อนหรือถ้าเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันก็เหมือนกันถ้าเขาไว้ใจเราเราก็มีโอกาสที่จะให้เสียงสะท้อนบ้างแล้วก็ให้แต่ถ้าเขาไม่สนใจเราก็ ต้องอดทนแต่ถ้าเป็นชาวนายของเราก็คงกอง,งอย่างนี้ต้องอดทน yeah. อดทน,เ,นเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งแต่ว่าข้อเสียมันเผาแต่ของเราก็ไม่ได้เผาของเขา <laughs> หาการพยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์มีผลกระทบต่อชีวิตและอนาคตของผู้อื่นทัในทางตรงกันข้ามการละเลยการรักษาศีลเล็กๆน้อยๆก็เอื้อให้ได้ประโยชน์สะดวกง่ายกับชีวิตมากขึ้นและการรักษาศีลอย่างไรจะเป็นไปในทางที่ถูกที่ควรคะ โอ้ถ้าไม่มีตัวอย่างอรรมาตัอตอ,ตอไม่ได้เสียหคือถ้า <c oughs> ถ้าเป็นศีลห้าตมาว่ายังไงๆต้องรักษาเพราะศีล5้านี่มันเป็นตัวรับประกันความปลอดภัยในการวินไวในเกิดในวัฏสงสารถ้าทิง้งศีลห้าขอใดขอหนึ่งไม่ปลอดภัยละ เปิดช่องให้มารเข้ามาครอบงำชีวิตได้ง่ายแต่ถ้าเป็นศีลเพิ่มจากศีลห้าอย่างศีลแปอะไรเงี้ยอันนี้ก็พออนุโลมได้ญาตอรรมาในบางคนในคพอเขากับมุ่งมั่นโดยการปฏิบัติก็ถือว่าไอ้ขั้นตอนต่อไปในถือศีลแปดสงฆธรรมะถ้าย่งคลองอคองเรือนยอยู่ใน อยู่กับครอบครัวจะไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่อย่างเช่นเรื่องการทานข้าวเย็นน่ะถ้าครอบครัวต่างคนต่างทำงานลูกก็เรียนหนังสือกลับมานี่จะมีเวลาเดียวที่อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวก็เวลาทานข้าวคือทานข้าวนี้ไม่ใช่เรื่องของการกินอย่างเดียวมันมีผลต่อความเป็นอยู่ในในครอบครัวดังนั้นถ้าคนใดคนหนึ่งก็ไม่ไม,ไม,ไม่ทานไม่ทาน มันก็มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ในครอบครัวซึ่งบางทีไม่คุ้มซึ่งเป็นเหตุผลที่ที่อาตมาก็จะไม่ค่อยสนับสนุนในคนคนที่มีคู่ครองอยู่ในครอบครัวมีลูกมีลานจะอดเขาเย็นประจำหรืออย่างน้อยก็ถ้า,ถา ถ้าฐานฐานน้อยๆหรือว่ายางน้อยก็ต้องนั่งเป็นเพื่อนอคืออธื้อสีเนี่ยไปทําอะไรที่ทําให้คนมองเราเป็นคนผิดป,ปกติเป็นคนแปลกเป็นคนคืออ,อนุโลมในเรื่องเล็กเรื่องน้อยอย่างเช่นลูกว่าลูกอยาไปดูหนังไม,ไม่ไม่ได้ผิดศีลแล้วเป็นคนไม่ดู ไม่ดูการบันเทิงนะเกินไปห่ามือสินปมันทุกวันพระก็พอแล้วถ้าเวลาเข้าวัดหรือเข้าปฏิบัติธรรมก็ค่อยเอาศิล8แปแต่สิล5้าเป็นหลักเนี่ยอันนี้ไม่อนุโลมแต่ถ้าจะเอาข้อวัดปฏิบัติให้เพิ่มเนี่ยให้เกิดกันรับรู้ต่อกาลเทศะตัวบริบทตัวผลกระทบตัวคนอื่นให้มีความเกรงใจบ้าง แต่สิ้นห้านี้ไม่ควรจบลอยอะไรวันนี้จบละฮัทธรรมยังโอวาทาคาทาสาธุกรังทัตามเซสาธุสาธุ <c oughs> สาธุอนุโมทามิ